โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมและสปาร์กนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft เอาชีวิตรอดบนจะเรียกว่าอะไรดีวะมันเป็นชั้งเดียวอะเรียกว่าชั้งเดียวได้ไหมวันชั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแค่เนี้ยนะครับเอาชีวิตรอดชั้งเดียวทำไมมันดูแปลกๆวะนะครับมาต่อนี่วะนะครับมาเรามีเหล็กใช่ไหมตอนนี้เรามีเหล็กแล้วต้อง23โอ้เหลือเฟือเลยนี้ทำทางน้ำครับแล้วก็พิกแอกของไม้หมดวะเอ้ยไม้หมดทำไงดีวะไม้หมดตัดไม้จากไหนเนี่ยเอ้ยเนี่ยมันโตแล้ว2อื้อหือโอเคงั้นเรายืมนายก่อนได้ไหมเราขอยืมนายก่อนแล้วกันนะไม้จ๋าโอเคเราจะปลูกทดแทนให้โอเคของไม้นี่เก็บก่อนดีกว่าตอนนี้เรามีโอ้ยมาขยับไปเป็นพวกหินอะไรอย่างงี้ดีกว่าโอเคเอาเป็นหินก่อนแล้วกันเราไม่รีบพี่แอกไปแล้วได้ป่ะทำไงวะโอเคเอาประมาณนี้พอละโอเคมาหน้าบ้านเราจะทำเป็นบ่อน้ำดีกว่าทำตรงนี้ทำนี้แหละโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับโอ้ต้นไม้ไม่พอปลูกแล้วเนี่ยเยอะจัดมาเราทำพี่แอกเองดีกว่าลืมทำไปเลยนะครับต้องใช้ครับใช้ทำอะไรอ่ะใช้ขุดหินใช้ขุดแร่เพชรที่อยู่ข้างล่างนั่นเองครับมาโอเคก็พาดีไปพาที่2แล้วนะครับพาร์ทที่2ก็คือให้เราทำ Good Enchant Gear ก็คือ Enchant ของดีๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นชุดเกราะไปลุยเลยดีกว่านี่ข้างหลังนี้มีเพชรครับปั๊บมี3เม็ดเหรอมี3เม็ดมีแค่นี้เหรอโอ้โหมีแค่นี้เองเราลองขุดให้ลึกกว่านี้ดีไหมเผื่อจะมีบล็อกซ่อนอยู่ก็เป็นได้หรือเปล่าบางที่มันก็น่าสงสัยนะอุ้ยมันโผล่ข้างบนใช่ปะไอ้ครับขอไปด้วยหน้านี้เป็นลาวาปะวะไม่รู้อะง่ายสุดมันสุดแล้วนี่หว่าโอเคตรงนี้มันสุดแล้วมาดูตรงนี้ก่อนมันจะมีตรงหนึ่งที่มีเพชรเยอะมากๆเลยอะเฮ้ยสวยดิอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีหมกครับจังหวะนี้มันหมกแล้วฮะคือมันมีของซ่อนอยู่ข้างหลังนี้นี่เองโอ้โหทำไมหมกกันแบบนี้วะหมดจังหวะเนี่ยมีบล็อกเพชรซ่อนอยู่โอ้โหไม่บอกกันเลยบอกกันเลยนะเฮ้ยลาวาอะไรลาวาอะไรครับตรงนี้เป็นลาวาอ่ะขุดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรเนี่ยอ๋อมันทะลุ
อยากเจออยากเจอเพชรอีกครั้งนึงข้างบนนี้น่าจะไม่ได้แล้วมั้งเอ้ยลาวาทะลักโอเคเอ้ามีอีกเว้ยนี่ก็เฟี้ยวดิกี่บล็อกวะน่ะโอ้โอ้บึ้มเลยโอ้ว้าวดูนี่สิครับมันสุดยอดไปเลยโอ้แร่เพชรเยอะจัดยัดเยอะจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้วเหรอโอ้หืมกองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ชุดเพชรแล้วแหละง่ายๆเลยครับได้ชุดเพชรแล้วด่าเพชรก็ได้แล้วนะครับโอเคใช่ถ้าเราเอ็นชานเราต้องมีโต๊ะใช่เราต้องทำโต๊ะก่อนเราต้องทำโต๊ะเอ็นชานก่อนตอนนี้โอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันทุกอย่างเก็บไว้ก่อนเราต้องทำ Infinity Stone แล้วตอนนี้โอเคมาเราต้องทำตรงไหนดีวะต้องหาที่ทำอย่างนี้แหละต้องทำตรงนี้แหละนี่มันเหมาะสุดเลยปลูกต้นไม้ไม่พอปลูกแล้วต้นไม้มันเยอะเกินนะครับมาหรือจริงๆไม่ต้องทำก็ได้วะมันมีวิธีง่ายอยู่เว้ยเดี๋ยวนะคือก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าแมปเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับมันมีออบเจคทีฟแค่3อย่างเองก็คืออันดับแรกแล้ววะอันดับแรกสร้างบ้านอันดับที่2ก็คือหาอุปกรณ์ดีๆอันที่3ก็คือตัวเองงั้นเราทำอย่างนี้ครับเราทำประตูนะแต่ว่าเอ้ยมันก็ต้องทำอินฟินิตี้อยู่ดีเนี่ยว่ะเพราะว่ามันต้องมีตัวเอนชานกูลืมได้ไงวะโอเคลืมไปได้ไงวะเนี่ยงั้นเราทำมาตัวแต่เรายังไม่ไปนะเราจะยังไม่ไปนรกนะคือตอนนี้เราต้องหาพวกของอุปกรณ์ดีๆก่อนเว้ยเรียบร้อยได้แล้วครับและสิ่งที่ต้องหาอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยอุ้ยแม่งลามไปนู่นเลยเราต้องหาฟลินต์สโตนเราต้องหาฟลินต์แอนด์สตีลเพื่อที่ทำไฟแช็กนั่นเองเนี่ยขุดหาตามนี้เดี๋ยวก็เจอโอ้ไม่เจอมีตรงไหนบ้างวะนี่ไงไม่ได้ ไม่ใช่นี่วะมืนเลยนี่ตรงไหนนี่วะนี่ไงไม่มีเหรอวะไม่มีอ่ะหมดแล้วเหรอวะเฮ้ยฉันต้องการไฟต้องการไฟแช็กถ้าไม่มีฟิตในสติลก็จุดไฟแช็กไม่ได้ได้แล้วโอเคโอเคทำประตูได้แล้วนะตอนนี้มาแต่สิ่งที่ต้องทำอย่างหนึ่งก็คือ Infinite มันต้องใช้กี่บล็อกนะ4บล็อกป่ะไม่ต้องทำแล้วทำงี้แม่งเลยเรียบร้อยไม่ต้องทำ Infinity ตัวแล้วเราก็ทำ Pickaxe Pet มากกว่า Pickaxe Pet เรามีเพชรตั้งกองนึงเราไม่ต้องงบหรอกครับใช้ให้คุ้มนะถึงฐานเราจะไม่ได้สวยงามมากถึงบ้านเราจะดูเหมือนคนจนแต่จริงๆแล้วเรารวยครับทำตัวจนๆไม่ให้มีใครมอง เดี๋ยวทำตัวจนๆเพื่อไม่ให้ใครมามองดีกว่าทำดีกว่าแต่งตัวดีๆแต่ไม่มีจะกินงอเหมือนหลอยเวนเราอย่าไปหยองไอ้พวกนี้เอาไปเถอะพวกหินเนี่ย
โอเคอุ้ยพอแหละทำอุปกรณ์เพชรแต่ไม่ต้องงกหรอกครับอย่างที่ผมบอกทำแม่งไปเลยครับเอามาให้หมด4อย่างมีพิกแอคมีขวานมีนี่แล้วก็ดาบก็อย่างที่บอกแล้วครับได้ครบเซตแล้วทีนี้เราก็จะทำเราต้องเหลือเพชรไว้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะทำเอนชานตัวเอนชานครับแล้ว EXP หาจากไหนวะประเด็นคือ EXP ต้องหาจากไหนมันไม่มีมอนสเตอร์ให้ตีนี่ใช่ไหมล่ะไม่รู้อะอุดแม่งให้หมดเลยดีไหมเนี่ยอุดตรงนี้ก่อนนะแต่เหลือไว้ช่องหนึ่งก็ดีนะเผื่อจำเป็นหนึ่งบล็อกแล้วสองบล็อกโอ้ตรงนี้ก็พอแล้วที่เหลือก็ช่างมันครับสามบล็อกแล้วสี่โอเคครบแล้วไปทำตัวเอนชานดีกว่าครับปุ๊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 บเอ้ยมันต้องมีสมุดอีกลืมไม่ได้ไงวะเนี่ยมันต้องมีสมุดสมุดเอาจากชั้นหนังสือได้ไหมขี้เกียจละเกียร์เอาจากต้นอ้อยแล้วงั้นขอโดนเลยแล้วกันมันต้องการแค่2เล่มนี่ใช่มันต้องการแค่2เล่มครับงั้นเราจะเอามาบล็อกหนึ่งโอเคแค่3เล่มโอเคจุ๊บ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 ถูกปะวะถูกป่ะถูกอ๋อจำผิดมันต้องมีเพชร2ก้อนไอเวนแล้วบอกเพชรก้อนเดียวจำผิดครับขอโทษด้วยนะโอ้เวนกรรมมึนแล้วทีนี้ไม่ได้เล่นเซอร์วิวัลมานานไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดมานานก็อ่านงงลืมแล้วทีนี้ลาพิษเราจะหาจากไหนวะใช่ไหมล่ะมันต้องมีลาพิษอีกลาพิษมันไม่มีไหมอะวะเอ้ามันไม่มีแล้วทำไงอะงงมันไม่มีลาพิษหรือมันมีวะหรือมันซ่อนอยู่วะเนี่ยถ้าซ่อนอยู่ก็ขอให้บอกแล้วกันจะได้รับรู้โอเคผมว่าก่อนอื่นเราทำชุดเกาะดีกว่าก่อนอื่นทำชุดเกาะก่อนชุดเกาะได้ชุดเกาะเต็มแล้วทีนี้เก็บไว้ดีกว่าโอเคมาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมดีกว่าไหมไปนี่แกะเอากองฟางไว้ตรงเนี้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยน่าจะหลอกดีอย่างเงี้ยนี่ทำรอบนี้ก็ได้เนี่ยได้ปะวะเนี่ยได้อยู่แม่งติดต้นไม้อีกสี่อันก็เอาไปข้างหลังเนี่ยอย่างนี้ก็ได้มันดูแบบสวยงามหน่อยนะครับโอเคต้นไม้เราต้องการไม้แล้วทีนี้เราจะทำกระจกให้มันดูดีโอ้ต้นไม้แม่งต้นมาเลอะเลยว่ะตัดทั้งสองต้นแล้วกันต้นมาเลอะเลยครับคุณผู้ชมครับว่าตรงนี้เอาออกดีกว่าแม่งดูทุเรศแม่งดูทุเรศจริงเอาแบบนี้ดีกว่า
เนี่ยแบบนี้มันยังจะดูดีกว่าครับแบบนี้มันยังจะดูดีกว่านะครับมาแล้วด้วยความที่ว่าหินเราเหลือเราก็จะทำพื้นให้มันสวยงามแบบนี้นี่ไปเลยโอเคปุ๊บ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 ให้มันดูแบบน่าอยู่หน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วเราก็เฮ้ยมันขาดอันนึงนี่หว่าเราก็ปิดประตูปุ๊บอย่างนี้มันจะพอดูน่าอยู่ขึ้นนะครับไม้มันเหลือนี่ว่ะโอเคทีนี้เหลือทำเล็กกว่านี้เหลือเอ็นชานใช่ไหมแล้วเอ็นชานไงวะเวลก็มีแค่นี้ลาพิษก็ไม่มีครับมันจะเวลนั่นมันจะเอ็นชานไงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกันนั่นแหละหรือว่าความหมายของคำว่า Good Enchanted Gear หมายถึงพวกชุดเกราะดีๆป่ะอาจจะไม่ได้ต้องเอนชานหรือเปล่าวะไม่รู้ดิเพราะว่าถ้าคิดดูมามันไม่มีลาพิษเลยนะหรือว่ามีวะว่าไม่รู้นะครับหรือถ้าที่ดูมามันไม่มีลาพิษเลยตอนนี้เริ่มมืดแล้วเราหาไฟมาดีกว่าตรงนี้ไม่อยากขุดเลยอ่ะเดี๋ยวแม่งดาวาแม่งทะลักมาเนี่ยโอ้โหจบเลยนะครับเรามีฟินแอนด์สตีลแล้วเรามาจุดอันนี้ดีกว่าเรามาจุดนี่ดีไหมจุดประตูล็อกผมเรามีต้อง2 อันเลยวะเพิ่งรู้ผมรู้สึกว่าแบบนี้น่าจะมีบล็อกเบคอนด้วยนะบีคอนน่ะบีคอนหรือเบคอนแล้วแต่คนจะอ่านนะผมจะอ่านว่าเบคอนผมติดคำว่าเบคอนตั้งแต่ปัดตั้งแต่มอต้นม.1นะครับก็ตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะนั่นแหละผมติดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับคำนี้แล้วก็ติดปากว่าเบคอนมาจนถึงวันนี้นั่นเองได้ประตูแล้วทีนี้เราก็จะลงไปที่นี่นั่นเองจุดไฟแม่งเลยด้วยความมักง่ายจุดไฟแม่งมาเลยโอเคเผื่ออ๋อตรงนี้แม่งตันแล้วนี่ว่ะเราอยากรู้ว่าเบคอนมันอยู่ที่ไหนมันจะมีเบคอนอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยคอนอยู่ไหนวะมันจะมีอยู่อ่ะตรงไหนไม่รู้นี่แหละส่วนไหนของแมปนี้ไม่รู้อ่ะจำได้ว่ามันมีเพราะว่าถ้าไม่มีมันต้องมีอยู่แหละถูกไหมกูแต่นั่งขุดหามันก็ยากนะเนี่ยโอ้ยลึกว่ะโอเคงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวค่อยหาพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าผมสวัสดีครับ